มีอะไรดีๆสวยๆให้ชมกันนิดนึงพี่น้องจะเบิ่งดอกอันต้นใหม่มันเริ่มจะงามเลยพี่น้องเห็นบ่ต้นไม้สวยมากพี่น้องจ๋าดูสิสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับสู่วิสานวีซ่าน้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศเมืองอานเวิร์บอันนี้เป็นเทพีสัญลักษณ์ของเมืองอานเวิร์บก็คือเมืองโยนหินอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ใหม่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสันติภาพก็คือนกพิราบพี่น้องเห็นไหมเขาทำเหมือนนกพิราบเลยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากมือของบุตรดาก็คือของพระพุทธเจ้าของเราพี่น้องที่เป็นมือที่อ่อนช้อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้คอยยืนอยู่ที่สถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศสถานีรถไฟสวยๆพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศสถานีรถไฟพี่น้องจ๋าทำมาเบิ่งเมืองอันเวิร์บประเทศเบลเยียมนี่ก็คือเห็นไหมพี่น้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์มือเดี๋ยวไปดูใกล้ๆพี่น้องจ๋าเขาปิดตรงนี้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะพาเป็นอย่างเหมือนคนก็ลงมาจากกันนั่นพี่น้องเห็นไหมคนเขาก็มาถ่ายรูปเนี่ยกันเดี๋ยวค่อยก็จะไปถ่ายบ้างเหมือนกันนะพี่น้องเนี่ยคือสถานีรถไฟพามาดูบ่อยมากนะเห็นไหมสวยๆเห็นไหมสวยป่ะพี่น้องฟังนู่นก็จะเป็นรถไฟใส่แล้วนางงามหายไปใส่ละ วันนี้อากาศอยู่ที่อากาศไม่หนาวพี่น้องวันเสาร์เนี่ยเป็นอากาศดีมากเลยนางงามหายไปแล้วอ่ะเขาไปในนางงามคนเขากำลังเดินเข้ามาเดี๋ยวเดินเข้าไปนั่นกันนะเดี๋ยวเดินเข้าไปในเนี่ยพี่น้องพี่น้องนี่ก็คือที่เคยพามาชมบ่อยๆนะเป็นสถานีรถไฟที่สวยติดอันดับโลกพี่น้องจ๋าก็เป็นอะไรนะคนก็มาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะพี่น้องนะศิลปะแบบนี้โอคลาสสิกพี่น้องมันจะเป็นโดมข้างบนเห็นไหมเป็นโดมข้างบนแบบนี้สวยมากเลยพามาเบิ่งพี่ใดกับพามาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวคุณนั่งงามยางไปแล้วพี่น้องคุณเห็นบ่นี่ก็คือคนเขาก็มาเยอะมากนะจะทําไปด้วยหินอ่อนทั้งหมดแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันคุณน่ะผู้ชายก็ยืนถ่ายรูปโปไปงานมาเร็วพี่น้องอยากจะบอกอย่างนึงก็คือตอนนี้มันเริ่มที่จะใบไม้ร่วงแล้วนะพี่น้องนะเห็นไหมใบไม้ร่วงทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นสีเหลืองไปหมดแล้วพี่น้องจ๋าสบบรรยากาศมานี่นางงามของเราก็เดินไปจ้ะแดดโอ้คนหลายเสื้อสวยๆสีสันสวยๆงามๆมาฝากกันบรรยากาศอันนี้ก็คืออะไรนะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องสถานีรถไฟเห็นไหมนี่คือทางขึ้นทางลงนะนี่พามาดูนะพี่น้องปล่อยยางมาจากไหนเห็นบ่น่าจะเนาะมุสซาตรงนั้นก็จะเป็นสวนสัตว์แล้วก็จะเป็นที่เคยพามาดูอ่ะเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเห็นบ่อนี่ก็คือข้างหน้าของสถานีรถไฟพี่น้องเหมือนหัวลำโพงบ้านเราเคยพามาดูบ่อยแล้วเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตอีกพี่น้องจ๋านะคนกันอย่างหลายเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเนี่ยในเมืองของที่เนี่ยเขาก็จะมีรถให้เช่านะเป็นรถให้เช่ารถจักรยานให้เช่าไม่แพงนะต่ำกว่า30นาทีปั่นรอบเมืองปั่นฟรีพี่น้องด้วยแต่ว่าต้องเอาบัตรเครดิตผูกไว้เนาะโอ้ยสวยบรรยากาศต้นใบไม้เริ่มร่วงหายหมดแล้วอะอะไรอะโอ้มีอาหารไทยด้วยตรงนั้นเห็นไหมไทยวอกเห็นบ่พี่น้องเนี่ยบรรยากาศคนเด้อสวยแล้วเรียบเบิ่งนางงามเห็นบ่พี่น้องบรรยากาศสวยบ่คนนั่งเห็นบ่พี่น้องโอ้ยสีเวียนหัวเลยคอยว่าผมเจ้าใบไม้เริ่มร่วงแล้วจ้ะร่วงหมดแล้วนะเนี่ยร้านตรงนี้เขาเป็นขายโทรศัพท์มีเดียมาร์เก็ตข้างในเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นคาสิโนข้ามาเบิ่งติ๊กล่ามบานชมเพิ่นพี่น้องเด้แม้ต้นไม้เป็นสีเขียวหมดเลยนะพี่น้องดูสิแล้วก็มีคน
ฝรั่งฝรั่งแซวฮัลโหลฮัลโหลว่าซั่นเห็นไหมสวยจังเลยบรรยากาศสวยภาพสวยมีนกด้วยเห็นไหมพี่น้องจ๋าอุ้ยเธอเปรี้ยวส้มมากเห็นไหมก็นั่งกินนั่งอะไรกันพี่น้องจ๋าไม่จะได้พี่น้องบรรยากาศปกติปีที่แล้วเนี่ยมาทำคลิปตรงนี้นะมันแดดใบมันเหลืองอยู่นะวันนี้ถือสิวีมถือสิวีมถือแต่มันนี่มันเป็นจะได้เกาะมันใบมันร่วงหมดแล้วพี่น้องใบไม้ร่วงเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูใบไม้ร่วงดีๆจังๆจัดเต็มๆหน่อยเนาะคนนั่งกินข้าวเห็นบ่พามาเบิ่งพี่น้องบรรยากาศโอ้มีรถวิ่งรถไม่อนุญาตให้วิ่งในเมืองเด้อพี่น้องเด้อเห็นหน้าข่อยบ่พูดนะตึกสวยบ่พี่น้องเห็นบ่ตึกอะไรนะถ่ายในรถไฟเราเดินมาเนี่ยถ่ายในรถไฟสวยสวยพามาเบิ่งเนาะบ้านเฮาบ่มีเนาะพี่น้องอากาศดีแห้งพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งนางงามอุ้ยใครเดินอยู่ข้างหลังนะเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวมานางงามที่เสียเสียมพูดอะไรพี่น้องตัวนี้เขาก่อสร้างกันพี่น้องสลับกล้องดีกว่าอุ้ยพญานีแล้วเจาะเจาะอะไรนะเจาะตรงคอน่ะมีคนวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรน่ะมันเป็นอะไรน่ะพี่น้องมันเป็นหน้าร้อนน่ะแต่ว่าหน้าหนาวแล้วนะแต่ว่ามันร้อนมากเลยพี่น้องเดี๋ยวนะเขาหนีข่อยมืดเลยพี่น้องใบไม้ร่วงทีนี้เขาจะอนุญาตให้ปั่นจักรยานอันนี้มีนักท่องเที่ยวนะสวยป่ะพี่น้องเห็นป่ะดึกคนนั้นงามยืนถาตลอดลงเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟใต้ดินนะพามาเดินดูวันนี้มาอัปเดตใบไม้ร่วงรถเนี่ยต้องจอดให้คนเดินข้ามก่อนนะพี่น้องนะถ้าคุณไม่จอดเนี่ยชนคนเนี่ยคุณจะมีความผิดขันมีคนเมื่อกี้รถแค่นั้นจอดเฮ็ดเสียงแปดๆเท่ากับด่าเลยพี่น้องไม้ใบไม้เห็นไหมเห็นตึกไหมพี่น้องยอดตึกสวยไหมยอดตึกสวยเห็นบ่พี่น้องคุณนั่งงามอย่างไปแล้วพามาเบิ่งพามาชมบรรยากาศใบไม้แดงๆแล้วใบไม้เหลืองๆพี่น้องใบไม้มันเหลืองแบบว่ามันเหลืองจะเหลืองไล่สีนะมันจะมีเหลืองไล่สีคนมันคนกับแบบว่ากดแต่คอมพิวเตอร์กดโทรศัพท์มือถือจนมาเสียงยางส้นผู้อื่นตอนนี้คนยังไม่เยอะนะตอนเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายจะพามาอัปเดตอีกทีนึงครับไปนี่เห็นไหมพี่น้องต้นไม้เหลืองแล้วเห็นไหมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแดงสวยใช่ไหมเนี่ยตึกตัวนี้จะสวยมากบ่อาจจะมือโยกมืออะไรนั่นนะมันจะมีคนถือสายฟ้าอยู่ข้างบนถ้าเป็นข้างบนจริงๆจะเป็นทองนะแต่ถ้ามือเอื้อมถึงจะไม่เป็นไม่เป็นทองแต่มือเอื้อมไม่ถึงจะไม่เป็นทองบอกไปอัปเดตคนในเมืองอันนี้เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอานเวิร์บเด้ปล่อยผ้าไม่เห็ดคลิปหลายเทือแหละแต่บาก็บอกเคยผ้ามาเห็ดคลิปยางจะเสียจักเทือเนาะเนี่ยใบไม้เริ่มแดงพี่น้องเห็นไหมโอ้ยเนี่ยไม่เห็นดอกเนี่ยพี่น้องบรรยากาศจะไปแม่น้ำไปเห็นอย่างคุณนายแม่น้ำคุณนายอยากจะไปแม่น้ำพี่น้องก็จะมาหาอะไรกินกันนี่แหละตึกเห็นไหมใบไม้มันเริ่มมาสีเหลืองๆใช่ไหมพี่น้องสวยบ่นี่แค่ในเมืองนะถ้าจะดูสวยๆจริงๆก็เห็นไหมมันจะเป็นโดมอยู่ข้างบนถ้าเป็นสวยๆจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าไปในป่าเพราะในป่ามันจะสวยจริงๆ yeah. มาทุกปีเลยตรงนี้ไม่ใช่มาทุกปีสิมาทุกอาทิตย์นอกจาก
วยป่ะนางงามของเราข้างเข้าไปข้างในก็จะมีร้านแบบว่าหรูหราขายของแบรนด์นุ่งแบรนด์เนมบ่มักบ่ไปดอกพี่น้องจ้าสงสัยนางงามสิขอไปลานโปรดนางเดินตามนางไปพี่น้องถ้ามาเบิ่งอัปเดตเดือนออกตุลาเดือนตุลาแล้วนะมันยังไม่หนาวเลยอ่ะมันเป็นโดมพี่น้องเห็นไหมอันนี้ร้านเนี่ยร้าน H&M เนี่ยเหมือนนิวยอร์กนะพี่น้องเจ้าดูดีๆนะก็จะมีการตกแต่งไฟระยิบระยับพี่น้องเนี่ยบริโภคโฆษณาให้เขาด้วยแต่ว่าเห็นว่าเขาจัดร้านสวยมากพี่น้องเห็นบ่สะอ้อนบ่ร้านเขาสวยบ่เขาจัดร้านสวยมากเลยนะเห็นไหมเขาจะมีระเบียงข้างบนด้วยที่สวยตรงนั้นก็จะเป็นอะไรไม่รู้เป็นฮอลนางงามจะเป็นร้านขายอะไรอ่ะใช่หรอไปยืนทำอะไรก็ไม่รู้พี่น้องนางงามมักเสือตัวนี้ประมาณสำหรับหน้าหนาวนะประมาณ 3,000 บาทไม่มีเงินสื่อหรอกจ้ะก็ร้อยเหรียญประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 บาทพี่น้องมีเงินสื่อหรอกจ้ะสีแดงด้วยชอบสีแดงเห็นไหมอันนี้มันตัวละ 3-4,000 มาซื้อดอกจ้าเห็นบ่พี่น้องมาเจอเสื้อตัวนี้สวยจังเลยอ่ะใส่ไปกลางคืนคงจะเลิศเลยนะว่าอยากได้แล้วล่ะเห็นไหมเขามีข้างหลังด้วยเห็นไหมสวยดีแยบๆเลยพี่น้องนางงามจะซื้อเสือฮามัสอ่ะ800กว่าบาทพี่น้องนี่คือบรรยากาศลานครับมันเด้อมีแต่ผู้ชายพี่น้องเห็นบ่อะสื่อเอ้ามันอยากได้คอยไปสื่อดอกมีหมวกด้วยนะพี่น้องเห็นไหมหมวกมันจะหมวกข่อยใส่เลยจักบาท1,000กว่าบาท 2,000 กว่าบาทพี่น้อง17เหรียญ2,000 ประมาณ 2,000 ใช่ไหมอันนี้เหมือนของข่อยที่มีแล้วเลยหน้างามใส่ข่อยซื้อดีดีนะไม่เอาฉันไม่ซื้อมันมีเยอะแล้วมันไม่เอาฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่เอาโน ไม่เอาพี่น้องนี่คือบ้านของพ่อใหญ่ลูกบินจ้าราเขาให้ซื้อติ๊กเก็ตตรงนี้อ๋อเราจะต้องมาซื้อติ๊กเก็ตตรงนี้นะพี่น้องนะแล้วก็เข้าไปกันใครไม่รู้จักลูบินก็เราไปสืบคนดูนะนี่คือทางเข้านะพี่น้องเห็นไหมนี่คือทางเข้าข้างในก็จะเป็นสวนเป็นอะไรข้างในแต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะมีโอกาสที่จะพาเขาไปดูกว่าใหญ่และกว่าแนม สวยป่ะพี่น้องที่เป็นยึกยึกยึกยักแบบนี้ตึกเป็นยึกยึกยึกแบบนี้ก็เป็นศิลปะแบบฟลามิชก็คือเป็นแบบฮอลแลนด์อ่ะก็ไม่ใช่เป็นฟาร์มิดนี่พี่น้องศิลปะของเขาเองมันจะเบิ่งผู้ชายอันหน้าตาดีนะผู้หญิงผู้ชายก็หน้าตาดีหน้าตาสวยนะพี่น้องนางงามไปเบิ่งเองอะไรอ่ะเจนจูไฟเจนจูไฟอ๋อโอเคไปเราไปเดินต่อเดินต่อถ้าเดินไปสักพักนี่ก็จะไปเจอตลาดคนเยอะมากแล้วก็พากันนั่งอากาศร้อนมากเลยนะวันนี้พี่น้องหนาหนาวใช่ไหมอากาศร้อนคัดวันนี้เลยพากันเสียหมัดกระแลงเสียแขนสั่นพี่น้องจ๋าเห็นไหมสวยไหมก็มีศิลปะด้วยโอ้ยมีปูพรมให้เราเดินด้วยนะพี่น้องปูพรมให้เราเดินด้วยนะโอ้แดดไหมอีพ่อแม่เมื่อไหร่ฟังเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นบ้านช็อกโกแลตพี่น้องจ๋าเคยพาไปดูแล้วนะดูหาดูคลิปเก่าๆออกก็แล้วกันนะบ้านช็อกโกแลตพี่น้องมีอะไรดีๆสวยๆให้ชมกันนิดนึงพี่น้องจะเบิ่งดอกอันต้นใหม่มันเริ่มจะงามเลยพี่น้องเห็นป่ะต้นไม้สวยมากพี่น้องจ๋าดูสิเห็นป่ะจ๋าพี่น้องต้นไม้สวยพี่จึง
อนันเทพอ่ะที่นี่เอานางงามไปใส่ล่ะพี่น้องนางงามหายโอ้ไปไหนนางอยู่ไหนนางทำอะไรจ๊ะนางคิดยังไงไปคุณน่ะพี่น้องนางงามสวยบ่วิวสวยคักในพี่น้องจ๋าจะเบิ่งไหมสวยเนาะสวยบ่พี่น้องพี่น้องจ๋าวิวสวยวิวสวยมาฝากพนักงานนางยางมาถ่าเลยยินเสียงรถวิวบ่ตลอดเวลาเลยพี่น้องนี่คือในเมืองอันเวิร์ดประเทศเบลเยียมเด้อเอามาฝากพี่น้องกำลังสวยเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปใบไม้งามๆมาฝากดีกว่าพี่น้องจ๋าเพิ่งนั่งได้สื่อของเมิดหลายบาทแล้วนั่งมีความสุขของนั่งแล้วคนเล่นกีฬาตรงไหนเล่นบนดนตรีอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นเขาเล่นดนตรีแบบพี่น้องเป็นยังไงอันนี้เขาที่ทำจอดทำที่จอดรถจักรยานหรอใหม่ด้วยนี่พี่น้องเดี๋ยวจะเอาเงินไปคนเล่นชอบให้เอาเนาะเศษเหรียญนิดหน่อยแบ่งเบิ่งพี่น้องจ๋านางงามจะไปเบิ่งอีหยังเกาะนี่ที่จอดรถเนี่ยจอดรถอะไรเนี่ยที่จอดรถเพราะว่าที่จอดรถอยู่บ้านมันสอบบินกมาขี่ใส่ต้องใช้แบบนี้อุ้ยใบใหม่สวยงามเนาะมันก็มีร้านปีหมากตอนนี้พี่น้องขายของถูกมากเลยนะเห็นไหมคนอุ้ยดูสิพี่น้องจ๋าโอ้จะเป็นลมนางงามสิมันแพงอยู่เด้อเนี่ยนะแม้สิหมื่นหนึ่งมันแต่หมื่นเหรียญมันแต่คอยบ้าเนาะบรรยากาศพี่น้องสวยบ่ลานพี่หมากเดี๋ยวเคยเข้าไปจะเถื่อยานเดี๋ยวเสียเงินพี่น้องเสื้อผ้าสิ้นละ10บาท5บาทสินะหาเหรียญ10เหรียญสินะคือจังตลาดนัดบ้านเฮาเลยแต่ว่าเป็นของที่มีตำหนิเนาะพี่น้องเนาะเห็นป่ะคนหลายหลายโอ้ยเขาเล่นไปดูเขาเล่นนั่นก่อนโอ้ยคนน่ะยางคนน่ะนางงามออกมาให้ยังอากาศดีคุณอ่ะนางงามออกมาแล้วไปอันตึกแบงค์ด้วยพี่น้องของแบงค์เพราะตรงนี้วิวสวยมากเลยนะพี่น้องเมืองกุ๊กใหม่สวยๆนะวิมนะอุ๊ยต้นไม้สวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิอะไรก็ดูดีไปหมดดูสิพี่น้องลูกฟอร์มเฮียมันก็ไม่เห็นหรอกมันสะท้อนแสงคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่สวยบ่คุณน่ะแดงไปหมดเลยอุ้ยรถแทรมมาแล้วพี่น้องเห็นรถไฟบ่รถล่างพามันยางพามันยางมานี่ร้านแมคโดนัลด์อยู่ในดาวเทาเลยนะเนี่ยเหมือนนิวยอร์กไหมหลายๆพี่น้องรอก่อนโอ้ยมีรถเขาเปิดประตูน่ารักจังเลยดูสิไปแดงแล้วเราไปกันเลยพี่น้อง
รยากาศย่างแข่งกับฝรั่งไปใส่หมวกตลอดพี่น้องใส่หมวกจ้ะท่านอยากใส่หมวกจังเลยผ้ามันยางด้วยมั้ยนี่โดยเฉพาะเลยเหมือนคนใส่สวยงามเนาะเนี่ยตรงนี้ก็สวยทุกปีเลยนะพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้างนี้อีกไปซื้อพ่อใหญ่ไปซื้อน้ำหอมอย่างของนางหลู่ไปจะตามนางไปตรงนี้สวยมากแต่ไม่เหลืองเท่าปีที่แล้วนะพี่น้องตอนนี้ออกมาเห็นไหมใครทักทายตรงนู้นเอ่ยพี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศใบไม้ร่วงในเมืองพี่น้องจ๋าพามาดูเนาะก็สวยป่ะพี่น้องมันนี่กับพามาฝากกันข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมฮิลตันนะพี่น้องเนาะก็พามาฝากคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้อาจจะยาวแล้วก็อาจจะบ่มีสาระพี่น้องจ๋าต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อแต่ว่ากับพามาเปิดหูเปิดตาพามาเบิ่งบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นพี่น้องใบไม้ร่วงหนาวกำลังจะมาแต่ว่าปีนี้เป็นอะไรที่แบบว่าไม่หนาวเลยพี่น้องจ๋าเนาะโลกร้อนบ่อะไรก็บ่อีกพี่น้องจ๋ามันร้อนมากปกติมันจะเห็ดออกน้ำแข็งจับแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังเดินใส่เสื้อแขนสั้นแขนสั้นอะไรอย่างงี้พี่น้องซึ่งมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้อขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามฝากบอกต่อบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย